สวัสดีครับพบกับสุรุกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไมเคิลเวทนะครับชี้ว่า2แข้งแมนยูมีสิทธิ์รุ่งแน่ถ้าหากย้ายสุดลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ไมเคิลเวทนะครับอดีตกองหน้าทีมอังกฤษและลิเวอร์พูลซึ่งให้สัมภาษณ์กับทางฟุตบอลโจโคโดยเชื่อว่าหากปอบบาและอังเคิลดิมาเรียอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์เลือกย้ายไปเล่นกับลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งคู่จะสามารถกลายเป็นนักเตะชั้นยอดและประสบความสำเร็จได้ทีมปีศาจแดงครับเสริมทัพด้วยนักเตะชั้นยอดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสและปีกของอาจิตยานาก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่พวกเขานะครับกลับไม่ทำผลงานได้อย่างที่ควรจะเป็นโดยดิมาเรียอยู่กับทีมได้เพียงแค่ซีซั่นเดียวก่อนจะย้ายไปปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่ปอบบากำลังจะย้ายออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวไมเคิลเวนนะครับเชื่อว่าหากทั้งคู่ได้เล่นกับทีมคู่ปรับอย่างลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซ็นแจกับยอดนักเตะอย่างดิมาเรียหรือปอบบาไม่มีใครบอกว่ามันจะไม่เวิร์กทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือนักเตะยอดเยี่ยมและพนันได้เลยครับว่าถ้า2คนนี้ย้ายไปเล่นกับลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่แต่ดูเหมือนว่าเมื่อทุกอย่างเป็นไปได้ดีมันก็จะดีไปหมดในทีมลิเวอร์พูลพวกเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจเป็นทีมยอดเยี่ยมทุกอย่างราบรื่นแต่ที่ยูไนเต็ดดูเหมือนอะไรก็ไม่เป็นใจและมันยากมากที่คุณจะประสบความสำเร็จโอเว่นระบุทิ้งท้ายประสบการณ์ที่เลวร้ายแฟนบอลลิเวอร์พูลเผยลูกกลัวตายหลังโดนยิงแก๊สน้ำตาใส่ถึงขั้นกลัวตายเจ็ดเพียร์นะครับสาวกลิเวอร์พูลคนหนึ่งเล่าว่าลูกชายของตนถึงกับกลัวตายในตอนที่เจ้าหน้าที่ที่ห้ามเข้าสนามและยิงแก๊สน้ำตาใส่โดยสุดท้ายแล้วพวกเขาก็อดเข้าไปชมเกมทั้งที่มีตั๋วของจริงเจ็ดเพียร์นะครับแฟนบอลคนหนึ่งของลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าลูกชายของตนถึงกลัวว่าจะต้องตายหลังจากที่เกิดความวุ่นวายในช่วงก่อนเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวต้องเริ่มเตะช้ากันกว่ากำหนดโดยตอนแรกสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าอ้างว่าเป็นเพราะแฟนบอลบางส่วนเข้าสนามได้ช้ากว่าที่วางแผนกันเอาไว้แต่ในเวลาต่อมามีการเปิดเผยว่าสาเหตุมันเป็นเพราะความสับสนภายนอกสนามจากการที่เดอะครอปหลายคนไม่ได้เข้าไปในสตาร์ทเดอะฟลองทั้งที่พวกเขามีตั๋วเข้าชมแข่งขันของจริงขณะที่เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าตั๋วเหล่านั้นเป็นของปลอมโดยความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำให้แฟนบอลหลายคนเบียดเสียดเยียดยัดกันจนทำให้เกิดบางคนแทบหายใจไม่ออกและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังมีการยิงแก๊สน้ำตาเพื่อหวังขับไล่แฟนบอลให้ออกห่างจากรั้วกับประตูอีกด้วยซึ่งเรื่องกล่าวก็ทำให้หลายฝ่ายตำหนิยูฟ่ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศสอย่างหนักกระทั่งล่าสุดนะครับเพียร์ก็บอกว่าตนกับลูกชายก็เป็นเหยื่อจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพียร์เปิดเผยว่าแถวของเรามันไม่ขยับกันเลยหรอกครับแฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ได้ก่อเรื่องอะไรทั้งนั้นเรามีตั๋วที่เป็นของจริงคนอื่นอยู่ใกล้เราก็ถือตั๋วของจริงอยู่เช่นเดียวกันจากนั้นแม็กเวลส์ลูกชายของผมเขาก็เริ่มร้องไห้และมีการยิงแก๊สน้ำตาตามมาตกลงใกล้ๆกับผมจนเขาเกิดว่าแก๊สมันจะมาโดนตัวเขาลูกของผมบอกว่าผมคิดว่าผมจะตายแล้วฮะพ่อและบอกด้วยนะครับว่าผมไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วฮะท้ายที่สุดเราก็ขึ้นรถไฟกลับโรงแรมโดยที่ไม่ได้ดูเกมเลยก็ถือว่าเป็นการบริหารการจัดการที่แย่นะฮะสำหรับยูฟ่าและก็ตำรวจของฝรั่งเศสนะครับจากใจไม่ใช่เมาเจเก้นคล็อปบอกรักแฟนๆลิเวอร์พูลทุกคนระหว่างร่วมฉลองแชมป์ผมรักทุกคนเจเก้นคล็อปนะครับคุณซื้อลิเวอร์พูลเปิดใจดังสนั่นว่าตนรักแฟนบอลของทีมทุกคนโดยบอกว่านี่เป็นคำพูดจากใจไม่ใช่เพราะมีอาการเมาแม้แต่นิดเดียวเจเก้นคล็อปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลสโมสรยิ่งใหญ่สิเวทีพื้นดินอังกฤษกล่าวว่าตนรักแฟนบอลทุกคนของทีมระหว่างกำลังร่วมเฉลิมฉลองขบวนพาเหรดความสำเร็จของทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลนะครับตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะจัดขบวนแห่ฉลองแชมป์ของสโมสรภายในย่านเมอร์ซีไซด์ในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่ว่าบทสรุปของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะเป็นยังไงก็ตามภายหลังฤดูกาลนี้พวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนชิงแชมป์คาราบาวครับและ FA ครับไปครอบครองได้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นไม่ว่าหงแดงจะแพ้รอัลมาดริดในนัดชิงเลิศของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในวันเสาร์ที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่เหล่านักเตะกับทีมงานสตาฟโค้ชของลิเวอร์พูลก็ยังมีสีหน้าที่มีความสุขกันในระดับหนึ่งในตอนขึ้นรถบัสเปิดประทุนเพื่อฉลองแชมป์2รายการที่คว้ามาครอบครองได้ขณะที่เดอะคัพหลายพันคนก็มาร่วมเฉลิมฉลองตามท้องถนนนี้ด้วย
ทั้งนี้เท่านั้นนะครับในช่วงหนึ่งปีเตอร์แมสต์เดอะวอลส์พิธีกรของ LFC TV สถานีโทรทัศน์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลก็กราบขอบคุณจูเกนครอปสำหรับการทำงานของเขาตลอดทั้งซีซั่นนี้ซึ่งกุนซือชาวเยอรมันก็ตอบทันทีว่าด้วยความยินดีและผมก็รักพวกคุณทุกคนนี่ผมไม่ได้พูดเพราะเมาหรอกนะไม่เลยสักนิดเพราะมันมาจากอารมณ์ของผมเองก่อนที่เขาจะสวมกอดกับแมสต์เดอะวอลส์อย่างชื่นมื่นเทนเชื่อซีซั่นหน้าหงแดงจะคว้าถ้วยแชมป์ได้อีกเทนส์อลิสเซนโนแบ็คขวาคนเก่งของลิเวอร์พูลเอาไม่สัมภาษณ์ยืนยันว่าในฤดูกาลหน้าทำหงแดงจะคว้าแชมป์ได้อีกและจะจัดกระบวนพาเรดฉลองแชมป์กันอีกอย่างแน่นอนพลเมืองหงแดงนะครับพังงาคว้าดับเบิลแชมป์บนถ้วยภายในประเทศมาครอบครองได้สำเร็จและทั้งสองใบในฤดูกาลนี้และพวกเขาก็เพิ่งแห่ฉลองแชมป์กันไปเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและในระหว่างขบวนแห่พาเรดฉลองแชมป์เทนส์อเล็กซานเดอร์อโนก็ให้สัมภาษณ์พร้อมกับคันสัญญาว่าหงแดงจะกลับมาในฤดูกาลหน้าพร้อมกับถ้วยแชมป์ที่มากขึ้นอย่างแน่นอนเราทุกคนภาคภูมิใจในตัวเองมากอเล็กซานเดอร์อโนกล่าวเราคว้าแชมป์ได้2ถ้วยและการพลาดไป2ถ้วยรายการนั้นมันน่าผิดหวังแต่เราก็ต้องมีความสุขและภาคภูมิใจในตัวเราเองคุณไม่มีทางชินกับการคว้าแชมป์อย่างแน่นอนเราจะกลับมาอีกครั้งแบบเต็ม 100% ในฤดูกาลหน้าฤดูกาลหน้าเราจะได้ถ้วยรางวัลอีกไม่ต้องสงสัยเรื่องนั้นเลยนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่30พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ